ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจตุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาตามสัญญาที่เจตุ๋ยเคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนเรื่องการทำพาสปอร์ตของเจตุ๋ยว่าทำไมถึงทำพาสปอร์ตไม่ได้ก็คือไปต่อพาสปอร์ตทั้งพาสปอร์ตอังกฤษและพาสปอร์ตไทยและเจตุ๋ยต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าสิ่งที่เจตุ๋ยพูดนี้ก็คือมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับในเคสของเจตุ๋ยอาจจะไม่เหมือนกับเคสของพี่น้องท่านอื่นๆนะคะยายตุ๋ยจะเล่าตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าทำไมยายตุ๋ยถึงต่อพาสปอร์ตทั้งสองพาสปอร์ตไม่ได้จริงๆแล้วพาสปอร์ตไทยของยายตุ๋ยนี่ก็คือหมดอายุมาก็หลายเดือนแล้วพี่น้องยังไม่ได้ไปต่อเนาะก็กะว่าจะกลับเมืองไทยแล้วก็จะไปต่อพาสปอร์ตไทยที่เมืองไทยเลยแต่พาสปอร์ตอังกฤษนี่ก็คือเหลืออีกประมาณ3-4 เดือนจะหมดอายุยายตุ๋ยก็เลยต้องไปต่อแล้วทีนี้ยายตุ๋ยก็เลยแอพพลายออนไลน์จะมีแบบฟอร์มให้กรอกเนาะเขาก็จะถามเราว่าคุณมีพาสปอร์ตของประเทศอื่นๆนอกเหนือจากประเทศอังกฤษมีไหมยายตุ๋ยก็ตอบไปว่ามีและเขาก็บอกว่าถ้ามีก็ต้องส่งไปให้เขาด้วยเอกสารที่ส่งไปตอนนั้นยายตุ๋ยก็ส่งไปพาสปอร์ตไทยแล้วก็พาสปอร์ตอังกฤษส่งไปให้เจ้าหน้าที่ที่เขาจะออกพาสปอร์ตของอังกฤษเนาะพี่น้องทีนี้หลังจากนั้นก็ประมาณอาทิตย์กว่าเขาก็ส่งอีเมลมาหายายตุ๋ยบอกว่านามสกุลของเธอไม่ตรงกันนะนามสกุลในพาสปอร์ตไทยกับนามสกุลของพาสปอร์ตอังกฤษคนละนามสกุลกันเลยคนเดียวกันมี2นามสกุลเราไม่ออกให้คุณแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยของคุณว่าคุณจะจัดการอย่างไรกับนามสกุลของคุณแล้วคุณค่อยส่งเอกสารต่างๆมาให้พวกเราและทีนี้ยายตุ๋ยก็เลยตอบอีเมลเข้าไปบอกว่าฉันแต่งงานกับฝรั่งแล้วฉันก็เลยใช้นามสกุลเดียวกับฝรั่งเขาก็เขียนอีเมลกลับมาอีกเขาบอกว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าเขาต้องการเอกสารเพื่อที่จะมีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ทางสถานทูตไทยเขาบอกอย่างนี้เนาะทีนี้ยายตุ๋ยก็เลยไม่เขียนอีเมลแล้วพี่น้องจ้ายายตุ๋ยก็เลยโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าทำไมเมื่อก่อนนี้ทำได้ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยายตุ๋ยก็ถามเขาเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะมีกฎใหม่ออกมานี่ประมาณ 2-3 ปีก็คือนามสกุลที่อยู่ในพาสปอร์ตไม่ว่าคุณจะมีพาสปอร์ตกี่เล่มกี่ประเทศก็แล้วแต่คุณจะต้องมีนามสกุลเดียวกันเขาบอกอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้ยายตุ๋ยก็เลยบุ๊กไปทำพาสปอร์ตไทยที่สถานทูตไทยที่กรุงลอนดอนพี่น้องจ้ายายตุ๋ยก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ทางกงสุลไทยบอกว่าไปทำไปต่อพาสปอร์ตอังกฤษแต่เขาไม่ออกให้เพราะว่านามสกุลไม่ตรงกันเขาก็เลยบอกว่าอ๋อในเคสนี้มีเยอะมากเขาบอกว่ามันไม่ได้แล้วนี้อังกฤษเขาจะเข้มงวดมากเกี่ยวกับพาสปอร์ตก็คือนามสกุลจะต้องเป็นนามสกุลเดียวกันคุณจะต้องเลือกเองว่าคุณจะใช้นามสกุลของสามีหรือว่าจะใช้นามสกุลของคุณตุ๋ยก็เลยถามเจ้าหน้าที่ไปบอกว่าถ้าเราอยากจะเก็บนามสกุลเราเอาไว้นามสกุลไทยเราเนี่ยเอาไว้จะได้ไหมเขาบอกว่าถ้างั้นคุณก็ต้องเลือกเองว่าคุณจะใช้นามสกุลในพาสปอร์ตอังกฤษเป็นนามสกุลเราหรือเปล่าอันนี้คุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเขาบอกอย่างนี้เนาะคุณก็มีทางเดียวก็คือกลับเมืองไทยไปเปลี่ยนนามสกุลไปเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยพาสามีคุณไปก็เลยบอกว่าสามีก็ไปไม่ได้อีกเจ้าหน้าที่ก็เลยให้คําแนะนําไปว่าถ้างั้นก็คือทําใบมอบอํานาจใบมอบอํานาจไปให้ญาติพี่น้องที่อยู่เมืองไทยไปคัดสำเนาใหม่เปลี่ยนนามสกุลถ้าคุณจะใช้นามสกุลของสามีคุณก็เขียนไปบอกเขาว่าคุณจะใช้นามสกุลของสามีแล้วทีนี้ก็คือเอกสารอะไรคุณทุกอย่างคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงหมดเกิดสมมติว่าเราจะเอานามสกุลของสามีเราก็ต้องตัดนามสกุลไทยเราไปเลยก็คือใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าเอกสารทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เราทำธุรกรรมอะไรต่างๆที่เมืองไทยที่เป็นนามสกุลเก่าของเราเราก็ต้องเปลี่ยนหมดพี่น้องทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ายายตุ๋ยเลือกนามสกุลไทย
ยายตุ๋ยก็ต้องมาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเอกสารอะไรที่เป็นชื่อเป็นนามสกุลฝรั่งอยู่ในอังกฤษยายตุ๋ยก็เลยเลือกเอาที่จะเปลี่ยนเป็นนามสกุลอังกฤษพี่น้องนามสกุลของพ่อใหญ่ทีนี้ยายตุ๋ยก็บอกกับทางสถานทูตไปว่ายายตุ๋ยจะใช้นามสกุลของสามีแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้ยายตุ๋ยเขียนใบมอบอำนาจซึ่งเขามีใบมอบอำนาจให้ยายตุ๋ยเนาะและทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าขั้นตอนต่อไปที่ยายตุ๋ยจะต้องทำก็คือส่งเอกสารทุกอย่างไปให้ FCDO FCDO ก็คือเป็นเดี๋ยวยายตุ๋ยจะอ่านให้ฟังนะคะเป็นการรับรองนิติกรก็คือการที่สถานเอกอัครราชทูตประทับตาเพื่อรับรองลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารรับรองการเปลี่ยนเอกสารต่างๆทั้งเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้และนิติกรรมที่จะทำขึ้นโดยเอกชนทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกันอันนี้ก็คือความหมายของ FCDO ที่ยายตุ๋ยพูดถึงเนาะแล้วก็เอกสารที่เจ้าหน้าที่บอกให้ยายตุ๋ยส่งไปให้ FCDO ก็จะมีทะเบียนสมรสแล้วก็ใบมอบอำนาจที่จะทำเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็ใบที่จะใช้นามสกุลของพ่อใหญ่แล้วก็สำเนาพาสปอร์ตของพ่อใหญ่4อย่างที่ยายตุ๋ยจะต้องส่งไปให้ FCDO แต่ในใบที่จะขอใช้นามสกุลมันจะต้องมีทนายมาเซ็นรับรองทนายที่จะทำ เกี่ยวกับการรับรองตรงจุดนี้ก็เขาเรียกว่า Notary Public Lawyer อันนี้ก็คือเป็นทนายที่เขาจะมาสแตมป์เซ็นรับรองทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยยายตุ๋ยก็ต้องส่งไปที่FCDO ยายตุ๋ยก็เพิ่งจะส่งไปเมื่อวานนี่เองพี่น้องส่งไปเมื่อวานนี้ก็ยายตุ๋ยก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนก็คือ FCDO เขาก็จะไปตรวจสอบแล้วก็เขาจะมีการรับรองเอกสารให้หลังจากนั้นพอเขาตรวจสอบเสร็จเขาต้องส่งมาให้ยายตุ๋ยส่งมาให้ยายตุ๋ยก่อนแล้วทีนี้ยายตุ๋ยจะต้องเอาเอกสารบางอย่างไปแปลเราแปลเองไม่ได้นะพี่น้องเราจะต้องมีสแตมป์ของคนที่แปลด้วยแล้วก็ทางสถานทูตเขาจะมีรายชื่อให้เราบอกว่าถ้าเราต้องการอยากจะได้รายชื่อที่เขาให้มาก็ติดต่อไปได้ซึ่งยายตุ๋ยก็ติดต่อไปแล้วก็นั่นแหละก็คือหลังจากที่ FCDO ส่งเอกสารมาให้ยายตุ๋ยยายตุ๋ยก็ต้องเอาเอกสารไปแปลเป็นภาษาไทยหลังจากนั้นพอยายตุ๋ยได้รับเอกสารการแปลเสร็จยายตุ๋ยต้องส่งไปที่กงสุลไทยอีกพี่น้องไปที่สถานทูตไทยที่กรุงลอนดอนเขาก็จะตรวจสอบไปเซ็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็จะส่งมาให้ยายตุ๋ยส่งกลับมาให้ยายตุ๋ยหลังจากนั้นยายตุ๋ยถึงจะเอาใบมอบอำนาจส่งไปที่เมืองไทยเพื่อที่จะให้ญาติพี่น้องที่เมืองไทยไปคัดสำเนาเปลี่ยนนามสกุลใหม่พอหลังจากนั้นคือหลังจากที่เขาทำเสร็จทางญาติพี่น้องที่เมืองไทยก็จะโทรมาบอกยายตุ๋ยก็จะบอกยายตุ๋ยให้ทราบว่าโอเคนะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ที่ยายตุ๋ยไปติดต่อน้องเขาดีมากๆเลยคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่น่ารักมากเลยเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายพี่ไม่ต้องทำนัดอีกแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่รู้ว่าทำเปลี่ยนนามสกุลเสร็จที่เมืองไทยพี่มาหาผมเลยผมจะทำให้ด่วนเลยเขาบอกอย่างนี้ก็นี่แหละยายตุ๋ยก็รอพี่น้องรอคำตอบจาก FCDO ว่าเขาจะตรวจให้ยายตุ๋ยเสร็จเมื่อไหร่ก็ยายตุ๋ยจะทำตามขั้นตอนเนี่ยต่อไปก็คือหลังจากที่ยายตุ๋ยไปที่สถานทูตไทยอีกครั้งหนึ่งไปทำพาสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยได้พาสปอร์ตไทยเสร็จเรียบร้อยยายตุ๋ยต้องส่งไปที่หน่วยงานที่ออกพาสปอร์ตของอังกฤษส่งไปให้เขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขาก็จะออกพาสปอร์ตอังกฤษมาให้ยายตุ๋ยเนี่ยพี่น้องจ๋ามันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเลยทีนี้ยายตุ๋ยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะใช้ทั้งสองนามสกุลเลยยายตุ๋ยก็ถามเจ้าหน้าที่ที่กงสุลไทยยายตุ๋ยถามนะวันนั้นบอกว่า
เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าพี่ไม่บอกเขาว่าพี่มีพาสปอร์ตของประเทศอื่นจะได้ไหมเขาบอกว่าก็ได้นะพี่แต่ว่าไม่ต้องเสี่ยงเพราะว่ายังไงเขาก็มันก็ต้องตรวจเจออยู่วันยังค่ํายังไงมันก็ต้องเจออยู่วันยังค่ําเขาพูดอย่างนี้เนาะทางที่ดีเราก็คือทําให้มันถูกต้องดีกว่าเขาก็บอกเจตุ๋ยอย่างนี้คือตอนแรกเจตุ๋ยคิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเจตุ๋ยไม่บอกเขาเลยว่าฉันมีพาสปอร์ตของประเทศอื่นก็คือส่งไปเฉพาะพาสปอร์ตอังกฤษเขาก็จะทําให้เจตุ๋ยเฉพาะพาสปอร์ตอังกฤษอย่างนั้นคือเจตุ๋ยเข้าใจอย่างนั้นแต่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าทําอะไรให้มันถูกต้องจะดีกว่าเขาก็บอกอย่างนี้แล้วทีนี้เจตุ๋ยก็เลยคิดว่าถ้าเป็นตอนนี้นะเจตุ๋ยก็จะขอเลือกไปว่าแต่งงานแต่ก็ยังใช้นามสกุลตัวเองนามสกุลเดิมอยู่อันนี้คือความคิดของเจตุ๋ยเนาะแต่นี้เจตุ๋ยก็มาเปลี่ยนเป็นนามสกุลพ่อใหญ่แล้วก็เลยนี่แหละพี่น้องทีนี้พวกธุรกรรมอะไรต่างๆที่เราทำที่เมืองไทยที่เป็นชื่อนามสกุลไทยเราก็ต้องเปลี่ยนหมดพี่น้องจ้ะเปลี่ยนหมดเลยแต่จริงๆแล้วเราก็เปลี่ยนกลับได้นะพี่น้องถ้าใครไม่ต้องการจะใช้นามสกุลฝรั่งแล้วก็เปลี่ยนกลับได้กลับไปกลับมา ก็นี่แหละก็ยุ่งยากเหมือนกันนะพี่น้องแต่เจตุ๋ยก็ตอนนี้ก็รอว่าอีกนานแค่ไหนอีกเมื่อไหร่จะได้พาสปอร์ตมาก็เดี๋ยวเจตุ๋ยจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหลังจากที่เจตุ๋ยทำเสร็จทุกอย่างเนี่ยคือมันใช้เวลามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวก็มาเจอกันคลิปต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตัวของเจตุ๋ยเองบางคนอาจจะไม่เหมือนคือในเคสของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะพี่น้องอันนี้เจตุ๋ยก็มาเล่าให้ฟังก็ที่เจตุ๋ยพบเจอมาเนาะและทางหน่วยงานที่ออกพาสปอร์ตของอังกฤษเขาก็เขียนจดหมายมาหาเจตุ๋ยอีกนะพี่น้องบอกว่าคุณยังต้องการที่จะทำพาสปอร์ตอังกฤษอยู่ไหมถ้าคุณต้องการอยากจะทำคุณต้องส่งเอกสารมาให้พวกเราหรือโทรมาคุยกับพวกเราว่าคุณจะเอายังไงเจตุ๋ยก็โทรกลับไปอีกพี่น้องจ๋าโทรไปบอกว่าตอนนี้ฉันไปที่สถานทูตไทยแล้วนะไปกงสุลไทยก็คือไปติดต่อทำเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างแล้วและก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรแต่ฉันไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนคือถ้าเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะส่งเอกสารไปให้คุณเจตุ๋ยก็บอกกับเขาอย่างนี้และเขาก็บอกว่าโอเคถ้างั้นคือเรารับรู้เรื่องจากคุณแล้วก็ให้คุณติดต่อพวกเราทุกๆ1เดือนทุกๆ4อาทิตย์เขาก็บอกอย่างนี้เนี่ยแหละเจตุ๋ยก็รอพี่น้องรอดูก่อนว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนหลังจากที่เจตุ๋ยได้รับเอกสารหรือว่าได้รับพาสปอร์ตเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเจตุ๋ยจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามเป็นกำลังใจให้เจตุ๋ยแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งไหนขอให้ได้ดังใจหวังเฮงๆปังๆล่ำๆรวยๆเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ